จากอุดรธานีเราไปต่อที่จังหวัดมหาสารคามนะครับที่จังหวัดมหาสารคามนั้นได้มีการบูรณาการนะครับร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยนะครับที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลราชพัฒนาอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามครับนายโชคชัยเดชอมรทันผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามครับเป็นประธานในการนำหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดประมาณ50หน่วยงานออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร นะครับตามโครงการเยี่ยมเยียนประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลไม่ต้องเดินทางเข้ามายังตัวเมืองตัวอำเภอหรือจังหวัดนะครับพร้อมบูรณาการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางทันตกรรมนะครับโดยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวรวมถึงการจัดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์ส่วนภูมิภาคนะครับส่งมอบผ้าห่มให้กับราษฎรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มอบพันปลาแก่ผู้นำชุมชนมอบทุนการศึกษาถุงยังชีพและก็รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนโดยมอบมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรับเรื่องเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับ